นี่แม่ยังไม่หายงอนหนูลีอยู่อีกเหรอแม่ยังงอนหนูลีเรื่องที่หนูลีไม่ได้บอกแม่ว่าหนูลีโดนไล่ออกจากบริษัทพี่โอฬารแล้วก็เรื่องที่หนูลีไปเสี่ยงอันตรายที่โกดังใช่ไหมแต่ข่าวที่แม่กับน้าจุ๋มเห็นน่ะมันก็เวอร์เกินที่จริงมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นหรอกแม่ระเบิดเลยเนี่ยนะแกจะบอกว่าข่าวที่เขาลงกันเนี่ยคือเขาแต่ง CG เพิ่มงั้นเหรอแต่ว่าตอนนี้หนูลีก็ปลอดภัยดีไงแม่แล้วเรื่องทุกอย่างมันก็จบไปหมดแล้วด้วยที่จริงอ่ะหนูลีอาจจะเคยเล่าให้แม่ฟังแล้วก็ได้แต่แม่ลืมงั้นต่อไปนี้หนูลีจะเล่าให้แม่ฟังหมดทุกอย่างเลยแม่จะได้หายงอนหนูลีไงนะเออก็ใช่แกจะเล่าให้แม่ฟังแล้วก็ได้และแม่ก็คงจะลืมแต่หนูลีจำไว้นะแม่ไม่เคยมีวันลืมว่าแม่เป็นห่วงแกมากแค่ไหนหนูลีขอโทษนะนะหนูลีสัญญาเลยว่าหนูลีจะไม่ทำให้แม่ต้องเป็นห่วงหนูลีอีกแล้วนะแม่ก็อาจจะห่วงหนูลีห่วงจนกระทั่งคิดมากไปก็ได้เอาเป็นว่าแม่ก็จะแกล้งลืมไปนะหนูลีนะแต่หนูลีรู้ใช่ไหมว่าแม่รักและแม่ก็หวังอย่างที่สุดว่าแม่อยากจะให้หนูลีมีอนาคตที่มั่นคงมีชีวิตที่ดีนะลูกหนูลีรู้ค่ะแม่แม่ไม่อยากให้หนูลีห่วงแม่จนกระทั่งลืมที่จะทำความฝันของตัวเองหนูลีต้องอย่าทิ้งความฝันนะลูกแม่ถึงได้ตัดสินใจไปแอดมิดที่โรงพยาบาลนั่นไงแม่ไม่อยากจะเป็นภาระไม่อยากให้หนูลีลำบากแล้วก็ไม่อยากให้ใครลำบากด้วยหนูลีแม่จะพยายามนะแม่จะไม่ให้ตัวแม่อาการแย่ลงไปกว่าเดิมแม่ทำได้นะแม่อะไรแม่ไม่ได้เป็นลูกค้าหนูลีนะรู้หรอกว่าเครื่องสำอางลูกกันน้ำแต่ไม่ต้องแสดงออกมาบ่อยๆอย่างนี้โชว์บ่อยอย่างนี้มันไม่ดีหนูลีไม่เอาไม่ต้องร้องไห้เป็นเด็กๆสิลูกหนูลีหนูลีขอโทษนะแม่นี่สินี่มาช่วยแม่เก็บของนี่อ่ะมาโหแม่ตัวนี้แม่เอากรอบรูปไปทำไมตั้งเยอะแยะก็เดี๋ยวมันลืมแม่โอ๊ยนี่ดูรีมินี่แม่ไม่ต้องพกไปให้มันหนักกระเป๋าหรอกแม่ดูรีถ่ายรูปให้นะเอางั้นเหรอเอาเลยถ่ายบ้านใหญ่ๆนะลูกเดี๋ยวแม่มองเห็นไม่ชัดนี่แม่ยิ้มนะไม่ต้องเอาแม่สิเอาแต่กับลูกโอเคถ่ายเสร็จยังเอาลูกนี้ตอนลูกเด็กๆนี่น่ารักอันนี้แม่ถ่ายกับแม่อะไรหนูเลียร้องทำไมแทนที่จะเป็นกำลังใจแม่พากันร้องไห้เข้าไปอีกโอเคไหมได้ค่ะโอเคนะเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์เราต้องสวยเราต้องมีความสุขเข้าใจไหมลูกแม่ถ่ายรูปคู่กันบ้างดีกว่าได้แอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ